มันจะเป็นยังไงเมื่อมนุษย์นะครับได้ทำการทดลองทางทหารและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทดลองใช้มนต์ดำจนเผื่อไปอัญเชิญปีศาจจากนรกขึ้นมาจนทำให้ก่อเกิดสิ่งมีชีวิตที่เป็นลูกครึ่งระหว่างปีศาจกับมนุษย์และเรื่องราวของเขามันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก150ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆ เนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Hellboy กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในยุคมืดที่ได้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และอสุรกายโดยสงครามนี้มันเนี่ยก็ได้คุกคามเข้ามาในอาณาจักรอังกฤษและมันเนี่ยก็มาพร้อมกับโรคร้ายที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเนี่ยก็มาจากอสุรกายที่มีนามว่านิมเวและมันเนี่ยก็ได้สมญานามว่าราชินีเลือดโดยสงครามมันเนี่ยก็ได้ดำเนินยืดเยื้อไปแบบไม่มีสิ้นสุดเพราะว่านิมเวเนี่ยเป็นอมตะและฝ่ายนิมเวนางเนี่ยก็ต้องการกวาดล้างมนุษย์ให้สิ้นซากและพอเป็นแบบนั้นทำให้ราชาคิงอาร์เธอร์และพ่อหมดผู้ทรงเวทอย่างเมอร์ลินจำเป็นจะต้องจำนนต่อนิมเวผู้เป็นอสุรกายอมตะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นความเชื่อของมนุษย์เนี่ยก็ยังเชื่อว่าอสูรเนี่ยจะไม่มีทางยึดของโลกได้พอคิดแบบนั้นนั่นเนี่ยจึงทำให้อาร์เธอร์ทำการลอบโจมตีนิมเวและเขาเนี่ยก็ทำได้สำเร็จครับจากการช่วยเหลือของผู้ทรยศนิมเวซึ่งนั่นเนี่ยก็คือเกนไนดาและฝ่ายอาร์เธอร์ผู้ครอบครองดาบเอ็กคาลิเบอร์เขาเนี่ยก็ได้ทำการบั่นหัวของนิมเวได้สำเร็จและถึงอย่างนั้นมันเนี่ยก็ยังไม่พอราชาอาร์เธอร์เนี่ยก็ได้ทำการหั่นชิ้นส่วนอสุรกายตนนี้ออกเป็นชิ้นๆโดยในแต่ละชิ้นก็ได้ใส่กล่องพิเศษสำหรับกักขังพวกอสุรกายโดยเฉพาะและเขาเนี่ยก็ได้สะกดด้วยมหาคาถาแล้วก็บทสวดจากคนของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะปลดล็อกกล่องเหล่านี้ได้ซึ่งคนของพระเจ้าเหล่านั้นนั่นเนี่ยก็คือนักบวชนั่นเองแล้วฝ่ายราชาคิงอาร์เธอร์ก็ยังให้อัศวินผู้กล้านำชิ้นส่วนเหล่านี้ออกไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ซ่อนไม่ให้ใครได้เห็นแม้กระทั่งคนซาตานหรือแม้กระทั่งอสุรกายและต่อจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันที่อสุรกายร่างยักษ์สีแดงตนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าเฮลบอยโดยที่เฮลบอยตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังคุยโทรศัพท์กับพ่อที่ไม่ได้เป็นคนให้กำเนิดเขาขึ้นมาแต่คนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลเขามาตลอดเปรียบเหมือนกับพ่อแท้ๆและที่เมืองเตฮาวาน่าแห่งนี้เฮลบอยเนี่ยก็กำลังตามหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าลูอีสซึ่งลูอีสเขาเนี่ยก็ได้ถูกส่งมาทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวลา3อาทิตย์แล้วแต่ทว่ากลับไม่มีวี่แววความคืบหน้าของเขาเลยและก็ไม่มีการติดต่อใดๆอีกนั่นจึงทำให้เพื่อนของเขาอย่างเฮลบอยจึงต้องออกมาตามหาด้วยตนเองซึ่งในตอนนี้เฮลบอยเนี่ยก็ได้อยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งและที่นั่นก็ได้มีการต่อสู้กันระหว่างลูอีสและก็คู่ต่อสู้อีกคนอย่างรุนแรงแต่ทว่าทีท่าอีกฝ่ายก็ดูจะไม่สามารถสู้กับลูอีสได้เลยและในที่สุดอีกฝ่ายเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปและในตอนนี้ลูอีสเนี่ยก็ได้ใช้นามแฝงว่าคามาซอสและหลังจากการต่อสู้จบดูเหมือนว่าคามาซอสเนี่ยยังมีไฟในการต่อสู้อยู่และเขาเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นเฮลบอยอยู่ทำให้เขาเนี่ยจึงไปคว้าไมโครโฟนขึ้นมาพร้อมกับพูดท้าทายเฮลบอยว่ายขึ้นมาดวลต่อสู้กับเขาแต่ทว่าเฮลบอยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะสู้ด้วยจึงไกลเกลี่ยด้วยการบอกว่าจะพาเขากลับไปที่ศูนย์บัญชาการแต่ทว่าคามาซอสก็ไม่ยอมฟังที่เฮลบอยบอกแถมยังท้าเฮลบอยต่อสู้อีกและพอเป็นแบบนั้นเฮลบอยเนี่ยก็เลยจำใจต้องต่อสู้กับเพื่อนรักของเขาและเฮลบอยนั้นเนี่ยก็ได้ออมแรงกับเพื่อนรักของเขามากแต่เพื่อนรักของเขาก็ดูจะไม่ได้ออมแรงเลยครับแล้วก็ยังเป็นฝ่ายโจมตีเฮลบอยซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ําแต่ทันใดนั้นเองคามาซอสเนี่ยก็ได้เผยสิ่งที่อยู่ข้างในเขาซึ่งนั่นเนี่ยก็คือแวมไพร์นั่นเองโดยในตอนนี้คามาซอสเนี่ยก็ได้กลายเป็นแวมไพร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเฮลบอยเนี่ยก็กำลังจะเกลี้ยกล่อมเขาด้วยการชวนเขาไปกินเหล้าแล้วก็พูดถึงเรื่องเก่าๆอย่างเช่นสวนหลังบ้านการเล่นกีตาร์ด้วยกันเพื่อที่เขาจะดึงสติลูอีสเพื่อนคนเก่าของเขากลับมาแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทางด้านของคามาซอสเขาเนี่ยก็พยายามจะโจมตีเฮลบอยก่อนที่จะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นอีกครั้ง
ทำให้ฝ่ายเฮลบอยเนี่ยเหลืออดและก็ได้ล็อกตัวคามาซอสเอาไว้ก่อนที่เขาเนี่ยจะได้เปิดหน้ากากของมันออกและเฮลบอยเนี่ยก็ได้พบว่าด้านในหน้ากากนั้นมันเนี่ยคือหน้าของแวมไพร์และพอเป็นแบบนั้นนั่นจึงทำให้คนในค่ายมวยหนีกันจ้าละวันคนละทิศคนละทางและในตอนนั้นเองเฮลบอยเนี่ยเขาก็ได้พลาดผังมือโยนคามาซอสไปครับทำให้ลำตัวของเขาเนี่ยทะลุเข้าไปในเสาของเวทีและด้วยความพังมือเฮลบอยเนี่ยก็เลยรู้สึกผิดแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเพื่อนและก่อนจะตายลูอีสเนี่ยก็ได้พูดคำพูดสุดท้ายออกมาว่าอานุงอุลลามาจุดจบกำลังมาและพอพูดเสร็จเขาเนี่ยก็ได้หมดลมหายใจไปพอเป็นแบบนั้นเฮลบอยเนี่ยก็เสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปเมาแบบเละเทะเพื่อยอมใจที่บาร์แห่งหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังศูนย์บัญชาการที่โคโลราโดและก็ได้พบกับพ่อของเขาโดยที่พ่อเนี่ยก็ได้ปลอบใจเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทว่าทางด้านของเฮลบอยเขาเนี่ยก็ดันโทษตัวเองที่เป็นคนสังหารเพื่อนรักของตนไปทำให้ฝ่ายพ่อของเฮลบอยก็ได้ปลอบเขาอยู่อย่างนั้นครับจนเฮลบอยเนี่ยรู้สึกดีขึ้นและพอรู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้กับเฮลบอยซึ่งมันเนี่ยก็เป็นภารกิจจากเพื่อนเก่าของเขาและภารกิจนั้นก็คือการไปฆ่ายักษ์ทำให้ต่อจากนั้นเฮลบอยเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษและก่อนที่เขาเนี่ยจะได้เข้าไปยังฐานทัพลับของที่นี่เฮลบอยเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับก่อนที่ตัวของเขาจะได้ไปเจอกับเลดี้อลิซาเบธแฮตตันซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นผู้พยากรณ์อนาคตและการได้พบเจอกันครั้งนี้ก็ทำให้เธอเนี่ยได้เห็นนิมิตในอดีตถึงการเกิดมาของเฮลบอยโดยการเกิดมาของเขามันเนี่ยก็มาจากการสร้างอาวุธของเยอรมันโดยใช้ศาสตร์มืดและนั่นเนี่ยก็ทำให้เฮลบอยมาจุติบนโลกโดยในวันนั้นพ่อของเฮลบอยเนี่ยก็ได้มาเจอกับเขาและก็ได้เก็บเฮลบอยมาเลี้ยงนั่นเองโดยในขณะที่ทางฝั่งของพวกเฮลบอยเนี่ยกำลังดูนิมิตอยู่นั้นขณะเดียวกันทางฝั่งของพวกอสุรกายพวกมันเนี่ยก็ได้เริ่มออกตามล่าชิ้นส่วนของนิมเวแล้วโดยพวกมันเนี่ยก็เริ่มจากโบสถ์ของพระและนั่นก็ทำให้พระทุกรูปเนี่ยถูกฆ่าจนหมดโดยฝีมือของปีศาจหมูป่าและหลังจากนั้นไม่นานนักพวกมันเนี่ยก็ได้ชิ้นส่วนหัวของนิมเวมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยและที่ทางฝั่งของเฮลบอยในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ถึงเวลาออกล่ายักษ์แล้วแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองเฮลบอยเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากคนของฝั่งเพื่อนเก่าพ่อจนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยพวกมันนะครับก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่น่ากลัวอย่างหอกไฟฟ้าความแรงสูงจนทำให้เฮลบอยเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้ก่อนจะได้พ่ายแพ้ต่อมนุษย์ไปแต่ก่อนที่เฮลบอยจะสลบลงไปนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับมาโจมตีมนุษย์และตัวของเฮลบอยเขาเนี่ยก็ยังไม่ทันได้เห็นแต่เขาเนี่ยก็ได้สลบลงไปแล้วและต่อจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่ทางฝั่งของอสูรหมู่ป่าที่ในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมร่างกายของนิมเวมาจนเกือบจะครบทั้งล่างแล้วยกเว้นก็แต่แขนที่ยังขาดไปส่วนที่ทางฝั่งของเฮลบอยพอเขาเนี่ยได้รู้สึกตัวกลับมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้พบว่าตอนนี้เนี่ยพวกโทรลกำลังกินมนุษย์อย่างอร่อยและในตอนนี้พวกโทรลเนี่ยก็ได้เห็นเฮลบอยเข้าซะแล้วและพอเป็นแบบนั้นจึงทำให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งและมันเนี่ยก็เล่นเอาไซเฮลบอยเกือบจะไม่รอดครับเพราะขนาดตัวที่ต่างกันมากแล้วก็จำนวนที่เยอะกว่ากันแต่ถึงอย่างนั้นเฮลบอยเนี่ยก็เอาชนะมันมาได้ด้วยอาการสาหัสและเขาเนี่ยก็ได้สลบลงไปอีกครั้งจากการต่อสู้ในครั้งนี้แต่พอผ่านไปได้ไม่นานเฮลบอยเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกแต่ทว่าในครั้งนี้นะครับเขาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในห้องของอลิซสาวน้อยที่เฮลบอยเคยช่วยเหลือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กจากปีศาจหมูป่าโดยปีศาจหมูป่าก็ได้นำอลิซไปซ่อนแล้วก็ปลอมตัวเป็นอลิซเพื่อหวังจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์แต่ทว่าเฮลบอยเนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็นำอลิซตัวจริงเนี่ยมาคืนสู่อ้อมกอดพ่อแม่ได้สำเร็จทำให้เจ้าปีศาจหมูป่ามันเนี่ยก็แค้นเคืองเฮลบอยเป็นอย่างมากและในตอนนี้หลังจากที่เฮลบอยเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัวของเฮลบอยเขาเนี่ยก็ได้พบกับผู้พัน M11 ซึ่งผมเนี่ยจะขอเรียกว่าผู้พัน M11 ละกันนะครับซึ่งตามผู้พัน M11 ก็เป็นสมาชิกคนใหม่ที่จะไปทำภารกิจกำจัดดิมเบย์ด้วยกันแต่ดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะเข้ากันไม่ค่อยได้เลยและไม่นานนักผู้พันมากฝีมือ M11 ก็ได้เริ่มภารกิจที่พ่อของเฮลบอยได้มอบให้คือการตามหาชิ้นส่วนของนิมเวก่อนที่นิมเวเนี่ยจะคืนร่างได้สำเร็จทำให้หลังจากนั้น
พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการของเพื่อนเก่าพ่อที่เฮลบอยเนี่ยเคยถูกหักหลังก่อนหน้านี้แต่ทว่าทุกคนในศูนย์บัญชาการกลับตายหมดแล้วโดยมันเนี่ยก็เป็นฝีมือของปีศาจหมูป่านั่นเองและหลังจากนั้นอลิสเนี่ยก็ได้ใช้พลังสัมผัสวิเศษของเธอติดต่อกับแฮตตันและแฮตตันเนี่ยก็ได้ปรากฏกายแต่ทว่าแฮตตันเนี่ยก็กลัวมากแล้วก็บอกว่านิมเวมาแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะหายไปต่อจากนั้นเฮลบอยเนี่ยจึงออกสำรวจศูนย์แห่งนี้และเขาเนี่ยก็ได้พบกับปีศาจหมูป่าที่กำลังจะเอาแขนอีกข้างของนิมเวไปแต่แล้วในตอนนั้นเองนิมเวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าของเฮลบอยโดยนิมเวเนี่ยก็ได้เกลี้ยกล่อมเฮลบอยให้มาเป็นพวกเดียวกันกับเธอแต่ทว่าเฮลบอยที่ยังมีสติอยู่จึงได้ปฏิเสธมันไปก่อนที่ปีศาจหมูป่าแล้วก็นิมเวเนี่ยจะหนีไปได้และตอนนี้นิมเวเนี่ยก็ได้ประกอบร่างกายได้ครึ่งดึงของพลังทั้งหมดที่เธอมีแล้วและพลังของนางก็มาจากพวกแม่มดที่สนับสนุนนางและตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงเลือดของนางเท่านั้นและถ้าได้มันมาเมื่อไหร่นางเนี่ยก็จะกลับมาเป็นราชินีเลือดอีกครั้งและต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่หน้าศูนย์บัญชาการใหญ่โดยในตอนนี้เฮลบอยเนี่ยก็กำลังหัวเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากและเขาเนี่ยก็สับสนกับตัวเองว่าตกลงแล้วตัวเองเนี่ยเป็นใครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเนี่ยก็ชวนให้สับสนขึ้นเป็นอย่างมากทำให้หลังจากนั้นเขาเนี่ยจึงพานหัวเสียไปหาพ่อของเขาและก็ทุกคนที่กำลังหาข้อมูลของนิมเวก่อนที่เฮลบอยจะอาละวาดแล้วก็หนีไปจากศูนย์บัญชาการแต่ทว่าตอนที่เขาอยู่ในลิฟต์นั้นลิฟต์เนี่ยก็ดันไม่พาเขาขึ้นไปชั้นบนแต่พาเขามามิติคู่ขนานของบาบายาก้าปีศาจหญิงชราที่เฮลบอยเนี่ยเคยจัดการไปแล้วโดยฝ่ายบาบายาก้านางเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้นิมเวอยู่ที่ไหนแต่นางเนี่ยก็ต้องการแลกข้อมูลกับดวงตาของเฮลบอยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยทำให้บาบายาก้าเสียตาไปนั่นเองและพอเป็นแบบนั้นมันเนี่ยจึงทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นแต่เฮลบอยเนี่ยก็ต้องการจะประนีประนอมกับบาบายาก้าทำให้จากนั้นทั้งสองเนี่ยจึงได้ทำสัญญากันแต่ฝ่ายบาบายาก้าก็ดันพาทายกับเฮลบอยอีกครั้งก่อนที่เฮลบอยจะตกลงมาที่ศูนย์บัญชาการในห้องที่กำลังหาข้อมูลกันอยู่จนโต๊ะเนี่ยได้หักพังลงไปแต่เมื่อเฮลบอยได้สติเขานะครับจึงได้บอกทุกคนว่าให้ไปที่เพนเดิลฮิลเพื่อยับยั้งการคืนร่างของดิมเวก่อนจะถึงเที่ยงคืนวันนี้และเมื่อเฮลบอยได้มาถึงเขาเนี่ยก็ได้ถูกขัดขวางด้วยผีต่างๆไม่ให้ไปถึงตัวนิมเวอย่างง่ายดายก่อนจะได้มีการปะทะกันและนี่เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งอลิสและผู้พัน M11 กับเฮลบอยได้รวมต่อสู้ด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าผีในบริเวณนั้นมันเนี่ยจะมาเพิ่มกันแบบไม่หยุดหย่อนทำให้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจให้เฮลบอยเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนและอลิสกับผู้พัน M11 จะอยู่ยื้อเวลาไว้เองแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเฮลบอยเนี่ยก็มาไม่ทันเสร็จแล้วเพราะว่านิมเวเนี่ยได้คืนร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่แน่นอนว่าตัวเฮลบอยเนี่ยไม่ยอมเขาเนี่ยจึงพยายามจะต่อสู้แต่นิมเวเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเฮลบอยในทันทีและดูเหมือนว่านางจะยังต้องการเกลี้ยกล่อมให้เฮลบอยไปเป็นพวกกับนางอยู่ดีเพื่อที่ตนเนี่ยจะได้มีพลังขั้นสูงสุดที่จะได้กวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้และในตอนนั้นเองจู่ๆเนี่ยอลิสก็ได้ตามมาสมทบกับเฮลบอยและเธอเนี่ยก็พยายามจะเข้ามายับยั้งนิมเวแต่ว่าเธอเนี่ยก็โดนลูกหลงทำให้โดนพิษจากราชินีเลือดทำให้พวกเขาทั้งหมดจึงต้องนำตัวเธอมารักษากับเมอร์ลินผู้ทรงเวทมนต์ที่สุดที่หลุมศพในถ้ำทะเลครับและในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาเจอกับเมอร์ลินแล้วก็ทำการรักษาและในตอนนั้นเมอร์ลินเนี่ยก็ได้คุยกับเฮลบอยเกี่ยวกับพ่อที่แท้จริงของเขาซึ่งความจริงแล้วนะครับเขาเนี่ยก็คือครึ่งคนครึ่งปีศาจที่เกิดจากนรกแล้วก็พิธีกรรมที่ผิดพลาดในวันนั้นมันเนี่ยจึงทำให้เขาขึ้นมาจุติบนโลกนี้และจังหวะนั้นเองเฮลบอยเนี่ยก็ได้พบกับดาบของอาร์เธอร์ที่สามารถจัดการกับนิมเวได้แต่พอเฮลบอยได้สัมผัสมันเขาเนี่ยก็ได้เห็นนิมิตที่ตัวเองเนี่ยกำลังทำลายล้างโลกทำให้เฮลบอยเนี่ยไม่ดึงดาบขึ้นมาและเมอร์ลินเนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปและในตอนนี้เมืองข้างนอกเนี่ยก็วุ่นวายโกลาหลมากทั้งปีศาจและเหล่าผีหาซาตานก็กำลังฆ่าคนในเมืองและพอเป็นแบบนั้นก็ทำให้เฮลบอยเนี่ยไม่รอช้าครับเขาเนี่ยรีบกลับเข้ามาในเมืองเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังไม่พอนิมเวเนี่ยได้ถล่มฐานทัพของพ่อเฮลบอยไปก่อนที่เขาเนี่ยจะมาถึงเสร็จแล้วพอเป็นแบบนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็เลยตามหาตัวพ่อของเฮลบอยพอพวกเขาเนี่ยยังไม่พบศพและมีความหวังว่าพ่อของเฮลบอยเนี่ยจะยังไม่ตายและในตอนนี้ทางด้านนิมเว
นางเนี่ยก็ได้ครอบครองรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเฮลบอยเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาตามหาพ่อของเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะได้พบกับอลีเก่าอย่างปีศาจหมูป่าและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มปะทะกันอีกครั้งแต่ทว่าตอนนี้ปีศาจหมูเนี่ยมีพลังเยอะมากจากการช่วยเหลือของนิมเวทำให้ฝ่ายเฮลบอยเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากส่วนที่ทางด้านของผู้พันกับอลิสในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้โดนลูกหลงไปด้วยและเหมือนว่าผู้พันเขาเนี่ยกำลังจะเปิดเผยอะไรบางอย่างที่น่ากลัวในตัวเขาออกมาโดยเขาเนี่ยก็ได้บอกให้อลิสไปยืนห่างๆเขาและในที่สุดผู้พันเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นชีต้าที่มีความรวดเร็วและปาดเปรียวและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมสู้กับเฮลบอยอีกแรงแต่ถึงอย่างนั้นปีศาจหมูเนี่ยก็จับทางการต่อสู้ของสองคนดีได้โดยพวกเขาเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากและในขณะที่ปีศาจหมูป่าเนี่ยกำลังจะกำจัดเฮลบอยลงนั้นนิมเวเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางพร้อมกับบอกเหตุผลที่นางเนี่ยยังไม่อยากฆ่าเฮลบอยเพราะว่าเฮลบอยนั้นสามารถเป็นราชาของราชินีเลือดอย่างนางได้และถ้าเป็นแบบนั้นมันเนี่ยก็จะเพิ่มพลังให้กันอย่างที่ใครเนี่ยก็ต้านทานไม่ได้เลยครับแต่ถ้าว่าทางด้านปีศาจหมูเองมันเนี่ยก็ไม่ยอมก่อนที่จะพยายามฆ่าเฮลบอยอีกครั้งเนื่องจากความแค้นส่วนตัวที่เฮลบอยเนี่ยเคยทำให้มันไม่ได้เป็นมนุษย์ตามที่มันเนี่ยต้องการมาตลอดแต่พอฝ่ายนิมเวนะครับนางเนี่ยเห็นว่าปีศาจหมูป่าเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งทำให้นางเนี่ยจึงสังหารมันลงไปในที่สุดและในตอนนี้นิมเวเนี่ยก็ได้ใช้จิตวิทยาเล่นกับเฮลบอยครับโดยนางเนี่ยก็ใช้ความสับสนในตัวของเขาและก็ใช้พ่อของเฮลบอยเนี่ยมาเป็นตัวประกันด้วยแต่ด้วยความยังสับสนทำให้เฮลบอยเนี่ยเลยลังเลไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักทีมันเนี่ยก็เลยทำให้นิมเวโมโหจึงทำการปาดคอพ่อของเฮลบอยไปในที่สุดทำให้เขานั้นเนี่ยรู้สึกถึงความเสียใจและนิมเวเนี่ยก็ต้องการให้เขามีพลังด้านลบเยอะๆเพื่อที่จะได้เกลี้ยกล่อมได้ง่ายขึ้นแต่ทว่าในจังหวะนั้นเฮลบอยเนี่ยก็ได้ตัดสินใจหยิบดาบของอาเธอร์ในหลุมที่เขาตกลงไปขึ้นมาทำให้เหล่าปีศาจซาตานนั้นมันเนี่ยมีพลังมากกว่าเดิมแล้วก็อาละวาดมากกว่าเดิมอย่างมากและผู้คนเนี่ยก็เริ่มถูกทำร้ายมากขึ้นด้วยและตอนนั้นอลิสเนี่ยก็ได้แอบลอบเข้าไปแล้วก็หาศพพ่อของเฮลบอยก่อนจะใช้สัมผัสวิเศษให้พ่อของเฮลบอยเนี่ยได้ออกมาพูดเตือนสติของเฮลบอยก่อนที่เฮลบอยนะครับจะต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอยู่สักพักและในที่สุดเฮลบอยเนี่ยก็ได้ใช้ดาบนั้นบั่นคอของราชินีเลือดในที่สุดทำให้หลังจากนั้นปีศาจซาตานในเมืองก็ได้ถูกดูดกลับลงนรกไปได้และฝ่ายราชินีเลือดตอนนี้เนี่ยนางก็ไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วโดยฝ่ายเฮลบอยเขาเนี่ยก็ได้สติคืนมาจากคำพูดของพ่อเขาครับและเขาเนี่ยก็ได้รับรู้ความรักของพ่อคนนี้ที่ดูแลเขามาโดยตลอดโดยพ่อเนี่ยก็ต้องการให้เขาต่อสู้กับสิ่งที่จะทำลายล้างโลกและก็ไม่ได้ต้องการให้เขาเนี่ยไปเป็นอาวุธของใครแต่อย่างใดโดยฝ่ายเฮลบอยเขาเนี่ยก็ได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงและพ่อของเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากก่อนจะบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยรักเฮลบอยมากแค่ไหนและพ่อเนี่ยก็ได้จากไปและในตอนนี้เฮลบอยเนี่ยก็ได้ทำการทิ้งหัวของนิมเวหรือว่าราชินีเลือดเนี่ยลงนรกไปและก็ไม่ให้นางเนี่ยกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์ได้อีกและส่วนทางด้านของผู้พันตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่มากเพราะว่าเขาเนี่ยคิดผิดมาโดยตลอดเลยโดยเขาเนี่ยชอบคิดว่าเฮลบอยคนนี้คือคนที่จะมาทำลายล้างโลกมนุษย์แต่มันเนี่ยกลับไม่ใช่เลยและนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยทิ้งกระสุนที่สั่งทำมาพิเศษเพื่อจะกำจัดเฮลบอยโดยเฉพาะทิ้งไปและในตอนนี้โลกเนี่ยก็ได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งและหลังจากเหตุการณ์ของนิมเววันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปอีก6เดือนครับและในตอนนี้ดูเหมือนทั้งอลิสผู้พันและก็เฮลบอยพวกเขาเนี่ยจะได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วเพื่อที่พวกเขาจะปกป้องผู้คนให้ห่างพ้นจากภัยคุกคามของเหล่าพูดผีปีศาจและซาตานเพื่อความสงบสุขของชาวเมืองและในตอนนี้อลิสเนี่ยก็ได้ใช้พลังได้เก่งขึ้นแล้วและผู้พันเองเขาเนี่ยก็ไม่เก็บซ่อนเลนพลังของตัวเองเอาไว้แล้วแล้วก็นำพลังเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดส่วนเฮลบอยเขาเนี่ยก็ได้เดินทางตามพ่อของเขาที่ต้องการจะปกป้องโลกอันสวยงามนี้ต่อไปและตัวเขาเองตอนนี้ก็ได้ทำภารกิจต่อและก็ต่อสู้อย่างดุเดือดกับเหล่าปีศาจต่างๆต่อไปก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องเฮลบอยโดยผมเองก็รู้สึกว่าหนังภาคนี้นะครับยังสนุกไม่เท่ากับเวอร์ชันก่อนๆที่เคยทำออกมาแต่ทว่าเวอร์ชันนี้ CG เนี่ยก็ทำออกมาสวยใช้ได้เลยครับแต่ผมเนี่ยกลับรู้สึกชอบภาคก่อนๆมากกว่าและเพื่อนๆเลยครับ
รู้สึกกับเฮลบอยภาคนี้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนเฮลบอยภาคนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 5.2 เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวานาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ 6.5 เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกผมสปอยเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและก็ลิงก์ IG กันได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ๊งดิ๊ง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 เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ